และนี่คือ Tesla Cybertruck นะครับรถกระบะไฟฟ้าสุดอึดสุดทนเป็นรถกระบะไฟฟ้าแห่งอนาคตจากทางฝั่งของ Tesla วันนี้ผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ลอสแองเจลิสเราได้มีโอกาสมาสัมผัสรถยนต์คันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาพรีวิวรอบคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในพร้อมกับทั้งลองขับรถคันนี้และเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังพร้อมแล้วตามไปชมกันครับเรามาเริ่มชมดีไซน์ภายนอกของคันนี้นะครับแน่นอนครับว่าคันนี้มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของการออกแบบเราเห็นรถคันนี้รู้เลยว่านี่คือ Cybertruck แล้วทุกครั้งนะฮะที่ผมขับไปนะผ่านคนเขาจะเห็นโอ้ยมองกันเต็มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่มิติของตัวรถก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวของตัวรถจะอยู่ที่ 5,683 มม.ครับความกว้างของตัวรถถ้าหากว่าพับกระจกนะฮะจะอยู่ที่ 2,200 มม.เมื่อกางกระจกออกมานะครับจะอยู่ที่ 2,413 มม.ครับความสูงของตัวรถนะฮะจะอยู่ที่ 1,790 มม.น้ำหนักของตัวรถทั้งหมดจะอยู่ที่ 2,995 กิโลกรัมครับและมีพื้นที่เก็บสัมภาระโดยรวมทั้งหมดเลยนะฮะอยู่ที่ 3,423.5 ลิตรนะครับทราบมิติตัวถังกันไปแล้วนะครับคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อCybertruck เนี่ยจะมีอยู่ให้หมด3รุ่นรุ่นขับเคลื่อน Rear Wheel Drive 2ล้อครับรุ่นกลางคือรุ่น All Wheel Drive ที่เรากำลังมาเทสอยู่ตรงนี้แล้วก็รุ่นสุดท้ายครับคือรุ่นท็อปสุดตัวนั้นเขาเรียกว่า Cyber Beast นะฮะที่มีพละกำลังสูงมากอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 2.5 วินาทีเท่านั้นนะฮะดูข้างหน้านี่ฮะวัสดุที่เขาใช้นะครับเป็น Stainless Steel แล้วมีพวกโลหะอะไรต่างๆคือรอบคันแน่นอนคือความแข็งแรงเนี่ยสุดๆนะฮะแล้วการดีไซน์ของเขาอ่ะทำไมมันถึงเป็นเหลี่ยมทำไมมันถึงเป็นลักษณะแบบนี้รถมันจะมวนๆไม่ได้เหรอเพราะว่าแผ่นเนี้ยมันหนามากแล้วก็มีความแข็งแรงมากจึงทำให้การขึ้นรูปเนี่ยจะขึ้นรูปด้วยการปั๊มครับปั๊มเพื่อให้เข้ารอยแบบนี้นะครับเราก็เลยจะเห็นความเหลี่ยมสันและมีคนอาจจะถามว่าแล้วพวกเหลี่ยมนี่มันไม่คมหรอบาดมือไหมเนี่ยผมขูดให้ดูเลยนะแม้ว่ามันจะเป็นสแตนเลสสตีลก็จริงครับแต่ตรงขอบต่างๆครับเขาจะได้รับการขัดให้มันมนนะครับเขาเรียกว่าการลบคมนะทุกจุดเลยนะครับนี่แล้วตรงนี้คือกระจังหน้านะครับด้านใต้ลงมาก็คือบัมเปอร์ส่วนเนี้ยจะเป็นพลาสติกแล้วจะมีกล้องด้านหน้าให้ด้วยด้านใต้นี่คือช่องอากาศที่จะไหลเข้าไปแล้วเปิดแบบแอคทีฟนะผมว่าเขาน่าจะป้องกันในตอนที่คันนี้เอาไปทำออฟโรดเพราะว่าคันนี้ทำออฟโรดได้นะคือขับแบบออฟโรดเลยแล้วเขาจะยกตัวสูงขึ้นนะมีหูดึงตรงนี้ด้วยนะเอาไว้ลากจูงฝั่งซ้ายก็มีนะฮะฝั่งขวาก็มี2ฝั่งเลยเหนือขึ้นมาก็เป็นพวกไฟครับแล้วที่เด่นอีกอย่างนึงคือบริเวณตรงนี้ครับไฟ Daytime ยาวๆจากซ้ายไปขวาเป็นรุ่นแรกของ Tesla ที่ใช้ไฟเส้นๆแบบนี้ที่เป็น Daytime ออกมาเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลแล้วใต้ตรงนี้ครับเป็นฝากระโปรงซึ่งเราสามารถกดเปิดได้เขาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเรากดตรงนี้เข้าไปครับแล้วเขาจะเด้งขึ้นมาเป็นกระโปรงหน้าแบบไฟฟ้าก็คือฟรังค์นั่นแหละครับเป็นฟรังค์ที่เราสามารถเก็บของได้จะขึ้นมานั่งก็ได้นะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ยผมตัวผู้ชาย165นะครับนอนอยู่ในนี้นะนะฮะยาวค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วฟรังค์ตรงนี้เองเขาจะมีโลโก้ของ Cybertruck อยู่ตรงนี้มันเป็นลายเหมือนแบบเขาเอาไปเชื่อมเป็นลายรอยเชื่อมนะครับเป็น Cybertruckแล้วก็ตรงนี้ก็จะเก็บพวกซีลเสียงตรงนี้มีปุ่มกดในการที่จะปิดลงมานะครับอันนี้เป็นที่เติมน้ำยาล้างกระจกข้างในนี่ก็ไม่ได้บุอะไรนะเราก็จะเห็นพวกโลหะตรงนี้เลยที่เขาทำมีไฟให้ด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเรากดปิดลงมานะครับกดปิดอย่างนี้เลยนี่ฮะมันจะมีระบบการป้องกันการหนีบด้วยพอมันโดนมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับนี่ปิดเข้าไปเดินไล่มาดูกันต่อครับนี่โซนนี้ครับตรงนี้อาจจะมีคมๆมีคนถามว่ามันคมไหมก็คมอยู่นิดนึงนะฮะเพราะมันเป็นโลหะยังไงก็ต้องระวังเวลาที่มาจับบริเวณโซนนี้นะครับแล้วนี่คือที่ปัดน้ำฝนก้านใหญ่มากดูดิใหญ่ยาวแค่ไหนผมไม่มีเครื่องมือวัดให้ดูนะว่าเท่าไหร่น้องบริงไดเข้าไปเทสมาแล้วก็วัดให้ดูละนี่ใหญ่มากแล้วก็เวลาปัดก็จะปัดลงไปนะครับครั้งนึงก็พืดลงไปเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับตรงขอบตรงนี้เป็นพลาสติก PC ครับนี่สีดำด้านภายในนะครับที่เราส่องเข้าไป
เราจะเห็นช่วงล่างของรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเขามาพร้อมระบบถุงลมครับฟังแล้วถูกต้องครับใช่ครับถุงลมทั้ง4ต้นเลยนะแล้วเขาเทสหนักมากทางเทสลาเอาไปขับลุยทางทุรกันดารมาตอนช่วงก่อนที่เขาจะลอนช์โปรดักต์นี้ออกมาที่จะเป็นโปรดักชันตัวนี้นะครับก่อนที่เขาจะส่งมอบเนี่ยเทสกันเยอะนะฮะจนได้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วเขาจะสามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นโลมีเดียมไฮนะครับแล้วก็มีอีกระดับนึงนะครับมี4ระดับเท่าที่จำได้คือ4ระดับแล้วล้อเองนะฮะก็จะเป็นยางแบบออลเทเรนนะเอาไว้ลุยก็ได้ขับในเมืองก็ได้แล้วตรงนี้เป็นล้อแม็กอัลลอยเล่นสีดำจริงๆเนี่ยล้อแม็กของเขาจะมีฝาครอบด้วยนะที่เราเห็นอยู่ในเว็บไซต์มันจะเป็นสีดำๆนะแล้วก็แบบคล้ายๆใยแมงมุมหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะถอดออกนะยางที่เขาใช้นะครับ LT 28565ล้อ20นิ้วใช้ยางกุดเยียร์ช่วงล่างเนี่ยตรงนี้เก็บงานเป็นแบบพลาสติกผมว่าเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ลุยพวกโคลนพวกอะไรต่างๆนะน่าจะทำความสะอาดได้ง่ายภายในซุ้มล้อตรงนี้ครับข้างใต้ตรงนี้มันจะมีกล้อง Tesla Vision ที่ส่องมาดูด้านหลังด้วยเหมือน Tesla อื่นๆทั่วไปที่เขาจะมีกล้องที่ส่องดูด้านนี้เพื่อเอาไว้ใช้ในระบบออโต้ไพลอตต่างๆและเราจะเห็นตรงนี้ครับตัวหนังสือเขาจะเขียนว่า Foundation Series Foundation Series คืออะไรคือคนที่ซื้อรถยนต์คันนี้ตั้งแต่วันแรกๆก็เหมือนว่าเป็นคนที่แบบว่าเริ่มก่อตั้งเป็นพวกที่ซื้อยุคแรกอันนี้ถือว่าให้เกียรตินะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของนะฮะฝั่งนี้เป็นกระจกนะฮะกระจกก็จะออกแนวสามเหลี่ยมเพื่อให้เข้ากับตัวดีไซน์ของตัวรถและต่อมาคนสงสัยว่าเปิดประตูยังไงเพราะมันไม่มีที่แบบกดอะไรเลยแถวๆนี้คำตอบคืออยู่ตรงนี้ครับนี่นอกจากจะมีกล้องที่เอาไว้ดูในระบบออโต้ไพลอตแล้วนะฮะข้างใต้ลงมาตรงนี้มันจะเป็นแผ่นสีดำๆแล้วก็จะมีจุดเป็นสีขาวๆจะมีทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้คือประตูหลังประตูหน้าทำอย่างนี้นะครับกดปุ๊บเด้งขึ้นมาเขาจะแง้มออกมานิดนึงนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับมันจะไม่เด้งออกมาอัตโนมัติเหมือนทางฝั่งของพวกโมเดล X นะครับที่จะเป็นประตูอัตโนมัติเปิดออกมาลองให้ดูดูดไหมมันไม่ใช่ประตูดูดแต่เวลาที่เราผลักเข้าไปนิดเดียวอ่ะมันจะแบบปิดเลยปิดค่อนข้างง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะสมมติลองออกแรงเยอะก็ประมาณนี้นะครับประตูตรงนี้ก็เป็นแบบเฟรมเลสแล้วกระจกก็เป็น2ชั้นป้องกันการเสียงเข้าประตูด้านหลังครับตรงนี้นี่เหมือนกันครับเฟรมเลสเหมือนกัน2ชั้นเหมือนกันผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงข้างในของบริเวณขอบประตูดูดิงานเชื่อมตอนแรกผมนึกว่าเขาจะทำเป็นพวกสีคล้ายๆแบบพวกสีดำๆเหมือนตัวโครงรถแบบนี้นะไม่อันนี้เปื่อยเลยเปื่อยเป็นสีของวัสดุตรงนี้เลยเขาบอกว่าตัววัสดุเนี้ยแข็งแรงทนทานไม่ขึ้นสนิมเพราะว่าเป็นสแตนเลสสตีลชั้นดีนะครับอ่ะเรามาดูโซนด้านหลังต่อล้อนี่ก็ใช้285 65 20เหมือนกันเหมือนกับล้อหน้าออโตเรนเหมือนกันแต่บริเวณซุ้มล้อตรงนี้ครับของด้านหลังก็จะปิดมิดชิดนะเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ปิดมิดชิดอ่ะล้อลายเดียวกันครับถอดอันนี้ออกเหมือนกันแล้วก็โซนนี้ครับมีสิ่งที่มันซ่อนอยู่นี่คือพอร์ตสำหรับการชาร์จที่จะซ่อนเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อยากเจาะเดิมทีของพวกโมเดล Y โมเดล3นะฮะหรือรุ่นอื่นๆจะอยู่ในโซนของไฟท้ายแล้วเด้งออกมาตัวนี้จะอยู่ในบริเวณซุ้มล้อครับกดเข้าไปแล้วก็จะเด้งลงมาตรงนี้ครับเป็นด้านหลังกันชนหลังมีไฟทับทิมอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นสีแดงๆอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยตรงนี้ให้มองด้านข้างตรงนี้ให้มองด้านหลังแล้วส่วนนี้ก็คือกันชนกันชนก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งแรงส่วนฝาชิ้นนี้ครับมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะเนี่ยถ้าผมจับให้ดูคือชิ้นนี้วิ่งมาถึงตรงนี้เลยตั้งแต่เสา C มาเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็พับให้มันเป็นเหลี่ยมเพื่อให้เข้าตรงนี้นะครับคราวนี้ด้านหลังของคันนี้นี่คือบริเวณไฟท้ายนะครับที่เขาจะซ่อนอยู่ตอนนี้คือถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยนะแต่ว่าเวลาที่เราขับไปเวลาเบรกออกมาเปิดไฟเลี้ยวต่างๆมันจะขึ้นตรงนี้เลยแล้วตรงกลางนี้จะเป็นกล้องซึ่งเอาไว้ดูในการถอยหลังพร้อมกับเอาไว้แสดงในตอนที่เราขับรถด้วยเพราะคันนี้มันจะมีที่ปิดตัวกระบะตรงนี้เป็นระบบนิรภัยด้วยนะนิรภัยแค่ไหนผมทำอย่างนี้ให้ดูมันรับน้ำหนักได้180กิโลกรัมดูดิ
นี่ครับคือเราสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะมีความแข็งแรงมากมีคนถามว่าแบบเฮ้ยมันแข็งแรงจริงเหรอเนี่ยผมคือให้ทุกคนดูละเห็นฝรั่งหลายๆคนเขาทำการเทสเหมือนกันนะครับว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าก็คือใช้ได้จริงนะครับตัวนี้ผลิตด้วยวัสดุที่เป็นโลหะอย่างดีแล้วถ้าหากจะเปิดตรงเนี้ยเขาจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดเลื่อนขึ้นได้เพื่อให้ฝาตรงนี้เปิดขึ้นไปนะครับกดหยุดก็ได้อันนี้กดลงแล้วเขาจะยังมาพร้อมระบบป้องกันนี้ด้วยเห็นไหมมันชนมามันก็จะเด้งกลับคืนไปแล้วตรงนี้เองกดตรงนี้เพื่อเปิดฝาท้ายครับมาพร้อมระบบ soft open ชะลอการที่จะเปิดออกมาเพื่อไม่ให้มันดังตึ้งออกมาเลยนะก็จะมีความปลอดภัยเนี่ยสมูทนะครับมันจะอยู่แถวๆนี้นะนี่ตัวล็อกเพราะตัวนี้เป็นแค่สลิงเอาไว้ดึงเฉยผมว่ามันหมุนอยู่แถวๆนี้นะฮะนี่เป็นสลิงดึงไว้เฉยประมาณนี้เฮ้ยยกขึ้นเบานะเนี่ยยกมือเดียวประมาณนี้ครับปิดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมอยากจะให้ดูอีกตรงจุดนึงคือบริเวณโซนนี้ครับนี่โซนนี้เองเนี่ยเขาจะมี AC ปลั๊กเอาไว้ต่อไฟออกตรงนี้เขียน120โวลต์แล้วก็จะมี120ทับ220โวลต์ด้วยสามารถจ่ายกระแสออกไปให้รถคันอื่นได้สมมุติว่าโมเดล Y หรือรถคันอื่นๆแบตหมดอยากจะชาร์จดึงไปเลยครับคันนี้ปล่อยกระแสออกไปได้สูงสุดถึง 11.5 กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวกนี้เองมีร่องอันนี้ก็เป็นเหล็กนะแล้วเราสามารถปรับไอ้พวกหูตะขออะไรตรงนี้ได้นะฮะเอาไว้ดึงพวกของแล้วก็จะมีทางฝั่งของสายไฟ LED ด้วยนะครับเป็นไฟแสดงตอนกลางคืนเวลาที่เราจะดูพวกสัมภาระหรือของอะไรต่างๆตรงนี้พื้นที่สัมภาระค่อนข้างใหญ่เราสามารถเปิดออกมาแล้วก็ใส่ของเข้าไปในนี้ก็ได้หรือว่าเราจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมเขาดีไซน์พวกเต็นท์มาด้วยนะการพรีเซนเตชันของเขาเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแล้วทำให้ตัวนี้คล้ายๆเป็นที่เอาไว้ไปแคมปิ้งได้ก็ถือว่าเพิ่มอรรถประโยชน์นะครับกล้องเห็นแล้วเนาะตรงนี้อันนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนธรรมดาครับแล้วก็ตัวนี้เองก็เป็นพวกดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังก็จะเป็น PC หมดเลยสีดำด้านนะครับอันนี้เป็นโดยรวมนะครับของ Exterior ของ Cybertruckเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูภายในกันครับมาพาเข้าไปดูข้างในกันบ้างครับต้องขยิบขึ้นนะฮะเพราะว่าเซตความสูงเอาไว้เยอะข้างนอกครับเขาดีไซน์เพื่อให้Cybertruck นั้นดูแข็งแกร่งแข็งแรงถึกทนเวลาที่ไปไหนมาไหนนะครับแต่ภายในครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเขาดีไซน์ให้ดูมีความเป็นมินิมอลนุ่มนวลโคซี่เวลาที่ขับไปใช้งานถามว่ามีอะไรบ้างที่พอเข้ามาปุ๊บแล้วเรารู้สึกแปลกใจแปลกตาเลยอันดับแรกผมเห็นตรงนี้ครับนี่คือคอนโซลคอนโซลเนี่ยเดิมทีเราจะเห็นแบบเขาเชื่อมต่อกันไปเลยของทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นโมเดล3โมเดล Y โมเดล S โมเดล X แต่ตัวนี้ครับเป็นแบบลอย floating ขึ้นมาแล้วจะมีช่องสำหรับการวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้สำหรับการชาร์จแบบไร้สายทั้ง2ช่องด้วยนะครับกำลังแรงและเวลาที่เราจะใส่คีย์การ์ดก็จะเป็นช่องด้านนี้ฮะด้านซ้ายเหมือนทางฝั่งของพวกโมเดล3ตัวใหม่เลย Highland เนี่ยก็จะเอามาไว้ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่แตกต่างขึ้นมาแล้วมีดีไซน์ของไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ออกแนวเหลี่ยมนะฮะที่วางแก้วตรงนี้ใส่ได้ใส่2อันแล้วมีตัวยางตรงนี้ออกมาดันตัวแก้วด้วยและยังพอมีช่องเล็กๆเอาไว้ใส่ของอื่นอีกตรงนี้เป็นที่รองแขนแล้วเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระอีกหน่อยแต่ข้างในตรงเนี้ยมันเป็น PC นะมันไม่ได้บุพวกกำมะหยี่หรือว่าวัสดุนุ่มๆผมคิดว่าอันเนี้ยแอบพลาดนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ของพวกนุ่มๆเข้าไปอะพวกกำมะหยี่เวลาที่เราวางเหรียญเข้าไปในนี้มันจะแบบมีเสียงก้องแก๊กก้องแก๊กนะครับใครจะใช้อาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมมาใส่ตรงนี้ให้รู้สึกแบบนุ่มๆขึ้นไปหน่อยอันนี้ก็เป็นถาดรองอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับพื้นที่นี้โล่งเลยใหญ่เลยนะจะเอาวางอะไรอ่ะวางกระเป๋าอย่างนี้ก็ยังได้เลยกระเป๋าใหญ่ๆหรืออย่างที่ผมชอบทำคือถ้าจะสลับคนขับกับคนนั่งเดินข้ามมาตรงนี้เลยอีกคนนึงลงไปด้านนั้นตรงนี้ข้ามมาแล้วก็วนเข้ามาแบบนี้นะครับแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกเป็นสแตนเลสนะฮะคล้ายๆอารมณ์แบบสปอร์ตพวงมาลัยเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่น
เดิมทีเราเคยเห็นยกพวงมาลัยที่เป็นแบบยกพวงมาลัยที่เป็นแบบกลมที่พวกทางฝั่งของโมเดล S โมเดล X และโมเดล3ตัวใหม่ดีไซน์แบบใหม่ที่เป็นแบบกลมแล้วก็มีตัดข้างล่างแต่ตัวนี้ครับผมว่ามันดีกว่ายกแต่ว่าค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เป็น3ก้านเหมือนกันมีจอยสติ๊กหมุนขึ้นลงเหมือน Tesla อื่นทั่วไปแล้วพวงมาลัยของเขาผมเล่าเลยแล้วกันเพราะว่าระบบของพวงมาลัยใน Tesla คันนี้จุดเด่นของเขาเลยคือเขาจะใช้ระบบแบบสายไฟที่เรียกว่า Steer by Wire คืออะไรปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเลี้ยวรถเขาจะมีเพลาตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะไปเชื่อมต่อกับตัวล้อเพื่อหมุนเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเนี่ยเขาก็จะเอาตัวแกนของพวงมาลัยไปหมุนล้อแต่ว่าตัวนี้เขาจะใช้แค่สายไฟแล้วทุกอย่างจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างเช่นผมเลี้ยวอย่างเงี้ยนี่ครับเขาก็จะสั่งการให้ล้อเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาก็จะเลี้ยวนี่เรารู้สึกได้เลยเนี่ยเวลาผมอันนี้ไปปุ๊บได้ยินเสียงแล้วก็แบบตามมือมากๆถ้าหากว่าเราเคยขับพวกรถ4 wheel drive ต่างๆเราจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันค่อนข้างฟรีแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่ามันตามมือค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือเป็น steer by wire ควบคุมสั่งการโดยสายไฟแล้วข้อดีอย่างนึงผมคิดว่าเวลาที่เขาจะไป implement อย่างเช่นพวงมาลัยซ้ายติดตั้งไว้ด้านนี้ขับพวงมาลัยขวาเขาก็จะติดตั้งพวงมาลัยไว้ด้านนั้นใช่ไหมฮะมันจะง่ายขึ้นโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องเจาะอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ได้คือทำให้มันเป็นสมมาตรแล้วแค่ย้ายพวงมาลัยจากซ้ายไปขวาย้ายแดชบอร์ดทำเป็นเวอร์ชันของทางขวาจอก็อยู่ตรงกลางละแป้นคันเร่งไปไว้ทางขวาแล้วมันจะทำให้การพัฒนาของรถยนต์ถ้าเป็นขับซ้ายหรือขับขวาเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าโครงสร้างมันคล้ายกันแตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งของพวงมาลัยที่เราจะเอาไปไว้เฉยแล้วที่เหลือก็คือลากสายไฟไปอันนี้นะครับคือเทคโนโลยีที่โดดเด่นอย่างนึงเลยใน Tesla Cybertruck นะครับส่วนตอนนี้ครับก็จะเป็นจอขนาดใหญ่ครับ18นิ้วกว่าๆเลยแล้วอยากให้ดูบริเวณโซนนี้ครับภายในเนี่ยตัวนี้นะครับบุเป็นวัสดุนุ่มครับสีดำมี texture ที่เราสัมผัสได้ก็จะหยาบๆหน่อยแต่ตรงนั้นครับนู่นยาวไปถึงซาวบาร์นู่นผมว่านี่เหมือนแบบลานสนามฟุตบอลขนาดใหญ่คือใหญ่มากอ่ะแล้วเสาตรงนี้เองวัสดุดีครับเพราะว่าเขาใช้เป็นผ้าอะคันทารารอบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสา A ตรงนี้ด้านบนที่บังแดดด้านเหนือศีรษะของผมหรือแม้กระทั่งยาวไปข้างหลังก็เป็นผ้าอะคันทาราเนื้อนุ่มวัสดุดีนะฮะข้างๆเองทั้งคอนโซลกลางข้างๆประตูเล่นนุ่มหมดเลยฮะทำให้มีความพรีเมียมกระจกบานใหญ่ครับหลังคากระจกเหมือนกันนะฮะก็จะมีการเคลือบพวกซิลเวอร์ด้วยเป็นการสะท้อนความร้อนออกมาแล้วตรงนี้เองจะไม่มีม่านนะครับ Tesla ทุกรุ่นไม่มีม่านบังแดดมาให้นะฮะแล้วก็ที่บังแดดด้านหน้าถือว่าใหญ่กว่าโมเดล X นะผมขับโมเดล X แล้วตัวนี้ที่มันลอยๆมันเล็กแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ฟิกซ์ไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วตัวนี้ก็มีมีกระจกนะมีไฟให้ด้วยสองฝั่งเลยแล้วก็มีกล้องภายในด้วยอันนี้ก็กล้อง ADAS ก็เป็นพวกระบบออโต้ไพลอตเนี่ยที่ใช้กันค่อนข้างที่จะชัดเลยนะฮะเวลาที่เรากดดูกล้อง360องศานะแล้วผมเล่าอันนี้อีกนิดนึงนี่ตัวกระจกกระจกตัวนี้มันเล็กมากเลยนะแต่มันจะใช้ไม่ได้เพราะเราปิดฝาที่ครอบกระบะเอาไว้อยู่เราจะใช้ได้เมื่อเราเปิดฝาครอบเท่านั้นแต่ตอนที่เราขับรถอะเราจะปิดตรงนั้นเอาไว้มันก็เลยจะมาแสดงที่เป็นดิจิตอลอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถตั้งค่าได้ให้มันขึ้นตลอดเวลาไหมซึ่งตอนที่ผมขับมาเขาก็จะแสดงตลอดเลยว่ากระจกหลังเราเห็นอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแต่ประตูตรงนี้เป็นพลาสติกนะแอบเสียดายนิดนึงเนี่ยที่ผมเคาะอยู่เนี่ยน่าจะบุเป็นนุ่มหมดเลยน่าจะเวิร์กกว่าฝั่งนั้นด้วยเพราะอย่างโมเดล Y ของผมหรือว่าพวกโมเดล S โมเดล X ก็จะเป็นพวกกำมะหยี่หรืออะไรผ้าวัสดุอะไรนุ่มๆนี่แหละแต่ว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้มีลำโพงด้วยลำโพงมีอยู่หลายจุดเลยนะครับซาวบาร์ข้างหน้าด้านหลังก็จะมีทั้งที่แถวๆโซนนี้แล้วก็ด้านหลังด้วยและแน่นอนคันนี้ก็ยังมาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์มีช่องแอร์ค่อนข้างที่จะเย็นดีเลยสำหรับรถยนต์คันนี้ผมอยากจะพาทุกคนเปิดโกล์ฟบ็อกซ์ดูหน่อยนี่โกล์ฟบ็อกซ์จะอยู่ตรงนี้เวลาที่เราเปิดมามันจะเลื่อนออกมาแบบนี้ครับเลื่อนออกมาแล้วกดอีกทีนึงเก็บเองได้ด้วยเฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะมันเป็นเหมือนลิ้นชักออกมาเลยเพิ่งเคยเจอหลายๆรุ่นคือแถบปุ๊บโอเพ่นอย่างเดียวที่เหลือเราปิดเข้าไปเองแล้วก็ตัวเบาะครับเป็นเบาะออกกึ่งบักเก็ตซีทนะฮะดีไซน์จะแตกต่างจากทางฝั่งของพวกโมเดลก่อนๆที่ผมขับอยู่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ผมเป็นผู้ชายตัวเล็กเนาะมันก็เลยแบบก็ยังมีสเปซที่แบบว่าจะสามารถขยับได้อยู่แล้วคู่หน้าเนี่ยเป็นเวนทิเลชันซีทคือเป่าลมได้มีอุ่นได้ด้วยแต่ด้านหลังนะครับจะมีปรับอุ่นได้อย่างเดียว
ะครับด้านหน้าก็ค่อนข้างโล่งเลยนะครับนอกจากทางฝั่งของที่ชาร์จไวเลสแล้วบริเวณคอนโซลกลางนะครับหากใครอยากจะชาร์จมือถือที่เป็นแบบสายภายในจะมีพอร์ต USB-C อีก1พอร์ตอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนแล้วอยู่ตรงนี้ส่วนด้านซ้ายของตรงนี้เองจะมีซ็อกเก็ตที่เป็นปลั๊กเอาไว้เสียบต่อไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูการควบคุมของหน้าจอต่างๆระบบของ Infotainment แล้วก็ตบท้ายด้วยเรื่องของการทดสอบเสียงของคันนี้ครับผมพาทุกคนดูระบบหน้าจอของ Tesla Cybertruck สิ่งที่เห็นความแตกต่างเลยคือเราเห็นว่าตัวนี้หมุนได้360องศาเป็นแบบ 3D อ่ะถามว่าตรงนี้ทำอะไรได้บ้างพออยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นแบบพวกการตั้งค่าต่างๆอย่างเช่นตัวนี้เปิดฟังข้างหน้านะครับฟังข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้ามันเปิดได้ตัวนี้มีที่ปิดข้างหลังมีฝาท้ายมีพอร์ตชาร์จซึ่งพอร์ตชาร์จเรากดตรงนี้แล้วก็จะเปิดนะครับแล้วก็จะเข้าขึ้นลักษณะว่า Open แล้วมันจะเด้งเข้ามาในโหมดของนี้ได้เลยนะครับหรือตรงนี้ครับเราแตะที่ล้อเนี่ยเขาจะบอกความสูงว่าเราจะปรับความสูงของตัวรถแบบไหนเห็นไหมอันนี้มีโลด้วยนะปึ๊บเนี่ยนะครับตัวช่วงล่างถุงลมเขาก็จะปรับลงมานะครับก็จะสามารถปิดตรงนี้ได้นอกจากที่เราเปิดแบบแมนนวลแล้วเราก็ยังแบบเปิดแบบดิจิตอลได้ด้วยนะครับนี่ก็ close ได้เลยนี่ก็เท่ไปอีกแบบนึงนะครับเราแต่ตรงนี้นะก็เมนูต่างๆก็จะขึ้นมาเหมือนพวก Tesla ทั่วๆไปนะครับก็เห็นเมนู Dynamic เห็นแบบนี้นะครับก็จะสามารถปรับโหมดได้ว่าจะเอาแบบ Comfort Sport หรือว่า Custom ปรับแต่งตามที่เราต้องการได้acceleration คือคันเร่งเนาะว่าจะเอาชิลหรือสแตนดาร์ดรายจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถเนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบโหมดออฟโรดก็ได้เพราะคันนี้อย่างที่บอกครับเขาดีไซน์มาเพื่อออฟโรดได้อยู่แล้วเนาะโอเคมีมากมายหลากหลายเลยเราก็คงไม่ได้มีโอกาสได้เล่นให้ดูว่าออฟโรดมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้มีการตั้งค่าพวกชิปเอาปาร์คอะไรอย่างนี้ด้วยก็เหมือนแบบเหยียบเบรกอะแล้วว่าจะให้เขาไปข้างหน้าไปข้างหลังเองนะครับทำได้หมดเหมือนกันนะฮะอื่นๆก็เป็นการตั้งค่าพวกโทรอะไรอย่างนี้ครับอย่างการตั้งค่าการชาร์จมีการตั้งค่าพวกเอาท์เล็ตด้วยเอาท์เล็ตตรงนี้มันก็จะมีพวกปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเนี่ยเราจะสามารถปล่อยไฟออกมาได้หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าก็มีนะฮะอันนี้ก็คือให้มาครบเพราะคันนี้ใช้แบตเตอรี่800โวลต์สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ของทาง Tesla แบตเตอรี่ High Voltage 800โวลต์แล้วก็ Low Voltage 48โวลต์ข้อดีของ low voltage 48 โวลต์ก็คือมันจะทำให้เราใช้กระแสไฟน้อยลงแล้วใช้สายไฟน้อยลงนั่นเองนะครับไว้ว่างๆวันหลังเดี๋ยวผมเล่าให้ดูนะครับอันนั้นก็จะเป็นการตั้งค่าล็อกอะไรต่างๆนะส่วนแอปพลิเคชันครับก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นพวก Spotify พวกอะไรต่างๆมีให้หมด navigation แล้วก็มีการตั้งค่าพวก climate หรือว่าพวกระบบแอร์ต่างๆคล้ายคลึงกันครับปรับออโต้ได้ปรับเบาะเย็นได้ปรับพัดลมได้มี Nippon Defense ก็พวกกรองอากาศต่างๆที่แบบว่าป้องกันสารพิษอะไรประมาณนี้ครับมีแคมโหมดด็อกโหมดให้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับลองฟังเสียงกันดูบ้างครับคุณภาพเป็นไงเปิดจาก Spotify อันนี้สักประมาณ 70% Over the edge Feel like I'm floatingคือผมว่าโมเดล Y ของผมตัว Long Range เนี่ยที่แบบให้มาเต็มแล้วอันเนี้ยมันอัดแน่นเต็มกว่าแล้วแบบเวลาที่แบบโอ้โหเบสมานะอิ่มจริงๆสำหรับคันนี้ผมว่าอะไรคุณภาพเสียงคือแบบสุดยอดมากอ่ะไปครับเดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังกันครับ
มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับนี่คือโซนหลังนี่คือเบาะคนขับสามารถปรับได้เนาะอันนี้ก็เขาเลื่อนไปยังไม่มาสุดด้านหลังนะ1 2 3ประมาณ4นะครับที่นั่งทั้งหมดของคันนี้ครับมี5ที่นั่งข้างหน้า2ข้างหลัง3พิเศษหน่อยๆตรงกลางของคันนี้ครับแม้ว่าจะเป็นที่นั่งของคนกลางแต่มันใหญ่นะแล้วก็รูปทรงของเขาเป็นเหมือนเบาะเล็กๆอีกอันนึงโผล่ขึ้นมาเลยเพราะมีการรองรับตรงนี้ด้วยปกติเราเห็นเบาะกลางเนี่ยจะเป็นเรียบๆไม่เหมือนเบาะข้างๆแต่เบาะกลางตรงรอบนี้ครับทำเป็นเหมือนข้างๆเลยนะครับแล้วตรงกลางเองจะมีคอนโซลกลางที่เป็นหน้าจอขนาด9นิ้วกว่าๆแล้วมีช่องแอร์ครับช่องแอร์ปกติเราเห็น2ฝั่งคือซ้ายขวาแต่รอบนี้มี3ครับมีตรงนี้ด้วยสามารถปรับได้ที่หน้าจอแบบนี้มีพรีเซตให้กดนะฮะขึ้นลงเปิดปิดได้แล้วก็เล่นพวก Netflix อะไรได้คล้ายๆของ Tesla Model 3อันนี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายใต้ต่ำลงมาตรงเนี้ยมีไฟแสดงตรงนี้ครับเอาไว้2เท้ามีพอร์ต USB-C ครับ2พอร์ตในการชาร์จมือถือกำลังไฟแรงด้วยนะ60กว่าวัตต์แล้วมีตัวปลั๊กที่เป็น AC ให้ด้วยนะฮะต่อมาผมอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่คือเบาะกลางเบาะกลางเนี่ยที่รองศีรษะเราดึงขึ้นมาได้ครับแบบนี้เลื่อนขึ้นได้แล้วก็เลื่อนลงได้แล้วถ้าหากว่าอยากจะพับตัวเบาะกลางเนี่ยเราดึงอย่างนี้ลงไม่ได้นะดึงไม่ได้มันจะมีสายที่คล้องอยู่ตรงนี้ครับดึงออกมาอย่างนี้เนี่ยสลักนี้ออกมาดังตึ๊กแล้วก็ค่อยพับอย่างนี้ลงมาถึงจะพับได้มีที่วางแขนนุ่มครับขนาดใหญ่แล้วก็ใส่พวกแก้วน้ำได้ตัวนี้มีที่ดันแก้วน้ำด้วยนะใส่ได้เลยถือว่าค่อนข้างใหญ่ไฮไลท์อีกอย่างของที่นั่งส่วนเบาะหลังก็คือนี่ครับเบาะตรงเนี้ยเราเห็นมันกว้างๆอย่างนี้เนาะสมมติว่าเราไปแคมปิ้งหรือว่าเราอยากจะขนของพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่อยากไว้ข้างหลังอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทำได้โดยข้างๆเขาครับเขาจะมีตะขอที่ซ่อนอยู่แล้วเราสามารถดึงออกมาได้อย่างนี้ดึงปุ๊บเขาจะเด้งขึ้นมาแล้วก็พับงี้เลยนี่ครับนี่นะนี่คือ1ชั้นนะครับวัสดุภายใต้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะด้านความเหมือนกันนี่ก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับว่าเราจะสามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้ได้เลยถามว่ามันใหญ่ไหมเดี๋ยวผมลองนอนดูผมนอนประมาณนี้165หัวก็จะได้ชันประมาณนี้นะครับความยาวผมว่าน่าจะสักราวๆประมาณ150ได้ก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เราวางของเพิ่มเติมได้เผื่อว่าข้างหลังเต็มแล้วมันมีคนบ่นว่าเฮ้ยทำไมด้านหลังของตรงเนี้ยไม่เจาะให้มันทะลุกับกระบะหลังก็จะทำเป็นแคมป์โหมดได้แม้ว่าคันนี้เขาจะมีแคมป์โหมดให้ที่เราตั้งค่าได้ผมก็ยังจินตนาการอยู่ว่าเฮ้ยเราจะนอนยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าสบายเพราะว่านอนข้างในเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วอะทางฝั่งของรุ่นอื่นๆเนาะโมเดล3โมเดล Y เนี่ยมันพับเบาะลงไปข้างหลังได้แล้วเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หรือมันก็เลยจะจำเป็นว่าจะต้องใช้พื้นที่ข้างหลังอาจจะดัดแปลงแล้วก็ใส่ที่นอนเข้าไปเพื่อที่จะให้เป็นที่แคมปิ้งดีๆเลยอาจจะเป็นเต็นท์อุปกรณ์เสริมก็ว่ากันแล้วก็อีกเรื่องของครอบครัวตัวนี้คือ ISOFIX มีให้ทั้งหมดถึง3ตำแหน่งหลังคากระจกขนาดใหญ่มีไฟตรงนี้ครับตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะสัมผัสได้แล้วก็ตัวนี้เป็นที่แขวนสัมภาระเนี่ยมีลำโพงอย่างที่ผมเทสให้ฟังมีอยู่ตรงนี้ด้วยเหนือศีรษะก็จะทำให้มีเสียง immersive ด้วยตรงนี้ด้วยนะด้านบนของตัวเนี้ยมีด้วยอยู่ข้างบนข้างๆนี่ไม่มีอะไรอ่ะอันนี้เป็นโดยรวมของด้านหลังของ Cybertruck ครับนี่เป็นการลองขับ Tesla Cybertruck ครั้งแรกนะครับโอ้โหต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่นึกว่าเราจะได้มาขับคันนี้ข้างในเนี่ยคือเขาดีไซน์เป็นกระจกหมดเลยนะเหมือน Tesla อื่นๆทั่วไปแต่ว่ามันจะเห็นในความใหญ่นะอันนี้ตรงนี้ก็ใหญ่นะแล้วก็ด้านหลังเองก็จะใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็มีการเคลือบพวกซิลเวอร์ด้วยนะครับเป็นการสะท้อนความร้อนออกไปณตอนนี้เท่าที่เราขับคืออากาศมันก็เย็นแหละมันไม่ได้ร้อนมากเราก็เลยรู้สึกถึงแบบมันฟีลลิ่งกำลังดีแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนๆก็คงอาจจะมีกระทบเหมือนกันเนาะประมาณนี้สำหรับพวงมาลัยเองนะครับคันนี้มันคันใหญ่แต่พวงมาลัยมันเล็กผมว่าแอบเล็กเกินไปนิดนึงแต่มันก็ใช้งานกำลังดีแต่ในส่วนตัวผมชอบพวงมาลัยที่เป็นแบบกลมมากกว่าแต่ด้วยความที่ดีไซน์มาแบบนี้ผมว่าเขาต้องการอยากจะให้ดูเป็นฟิวเจอริสติกนะครับก็เลยให้ดีไซน์มาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเป็นถุงลมเนาะถุงลมที่อยู่พวงมาลัยแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นรูป
ของ Cybertruck เห็นรูปนกหวีดผมชอบเรียกรถยนต์คันนี้ว่ารถนกหวีดเพราะดีไซน์ของเขามันเท่จริงๆนะครับมี Blind Spot Warning อยู่ตรงบริเวณลำโพงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้พวกนี้เป็นหนังบุนุ่มหมดเลยแล้วรอบๆคันด้านบนนะอะคันทาร่าหมดเนี่ยนุ่มมันดูฟีลลิ่งให้ความพรีเมียมคือเทสลาบอกว่าคันนี้ข้างนอกมันดูแข็งแรงนะแล้วมันก็แข็งแรงจริงเพราะว่าผลิตจากตัวเหล็กกล้านะครับทนทั้งเรื่องอะไรโอ้โหกระสุนยิงเข้ามาหลายๆคนเอาไปยิงอ่ะยิงปังปังปังนะครับต้องปืนแบบพวกสงครามอะไรเงี้ยถึงแบบว่าจะทะลุนะครับแต่ถ้าปืนทั่วไปเป็นรอยบุบนะกระโดดทีบก็ไม่บุบนะครับไม่ขึ้นสนิมด้วยอ่ะเขาเคลมมาว่าอย่างเงี้ยแล้วโครงสร้างทั้งภายนอกแล้วก็ภายในมีความแข็งแรงมากๆแต่ว่าภายในเขาดีไซน์มาเพื่อความนุ่มนวลนะแข็งนอกนุ่มในครับอย่างที่เราเห็นทั้งเรื่องของเบาะเอ่ยเรื่องของวัสดุการตกแต่งอะไรเอ่ยผ้าอะคันทาร่จับแล้วเนียนๆฟินโคตรๆเลยเนี่ยสีดำอารมณ์สไตล์เหมือนโมเดล S โมเดล X ประมาณนั้นนะครับที่เขาเอามาใส่ผมว่าเขาให้ความเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับตัวราคาของตัวรถด้วยแหละเพราะว่าตัวนี้ราคาไม่ถูกนะครับไม่ถูก Tesla Cybertruck เขามีอยู่3รุ่นมี Rear View Drive นะครับคือขับเคลื่อน2ล้อล้อหลังนะฮะขับเคลื่อน2ล้อหลัง Rear View Drive ตัวนั้นนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นกลางที่เราขับอยู่คือรุ่น All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็จะมี Cyberbeat นะครับ Cyberbeat ตัวนั้นเป็นตัวที่ performance ดีสุดแล้วก็แรงสุดอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 2.7 วินาทีเท่านั้นแต่ว่าคันนี้รุ่นกลางเนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 4.5 วินาทีนะครับจอของเขาเนี่ยจอนี่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดละเท่าที่เคยเห็นแล้วพวกฟอนต์เนี่ยมันจะแตกต่างจากทุกโมเดลเลยตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์มีสไตล์ของเขาดูปุ๊บเห็นเลยว่านี่คือ Cybertruck นะครับเมนูมันจะยังคงคล้ายคลึงกันแต่ว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เตะตาเลยก็คือบริเวณโซนนี้ครับโซนด้านซ้ายที่ปกติเราเอาไว้ดูพวกตัวรถเนาะเอา Tesla Vision เข้าไปจับแล้วก็เป็นการจำลองภาพออกมาแล้วด้านบนเนี่ยมันจะเป็นรูปของกล้องหลังที่อยู่ท้ายรถเพราะว่าคันนี้มีที่ปิดกระบะด้านหลังนิรภัยคือเวลาที่เราขับเราปิดแล้วเราจะไม่สามารถเห็นกระจกด้านหลังได้เขาก็เลยเอาตัวนี้เป็นกระจกมองหลังที่เป็นดิจิตอลนะครับเปิดตลอดเวลาได้เลยนะครับส่วนมุมบนอะไรเงี้ยก็เป็นการเข้าเกียร์เนาะแต่ว่าเหนือจากตรงนั้นเนี่ยผมชอบตรงนี้ข้างใต้ของเขาเนี่ยเขาจะบอกความเร็วเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะขับเป็นแบบ mile per hour หรือว่ากิโลเมตร per hour นะครับผมตั้งเป็นกิโลเมตร per hour นะครับความเร็วเนี่ยตอนนี้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาก็ยังบอกนี่ให้ด้วยนะความเร็วที่เป็น mile per hour ให้ด้วยนะเพราะว่าเราขับที่สหรัฐอเมริกาความเร็วที่นี่ส่วนใหญ่เขาวัดเป็น mile per hour นะครับแต่ว่าเราอาจจะถนัดแบบจากเอเชียไงบ้านเราถนัดจากบ้านเราเนี่ยเราก็เลยใช้พวกกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาไว้นะครับซึ่งมันดูตรงนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับมาในเรื่องของความรู้สึกการขับขี่การบังคับเป็นอย่างไรคันนี้มันคันใหญ่แล้วมันจะมีระบบช่วยเลี้ยวด้วยนะเขาเป็น steering by wire เนาะแม้ว่าจะเป็นรถคันใหญ่แต่ว่าวงเลี้ยวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบตอนแรกๆจะไม่ชินเวลาที่เราขยับปุ๊บเนี่ยมันจะดิ้นมันจะรู้สึกดิ้นเพราะข้างหน้าข้างหลังมันดิ้นข้างหน้ามันก็เลี้ยวข้างหลังมันก็เลี้ยวให้แล้วเวลาที่ผมตีโค้งนะไม่ว่าจะเป็นตอนยูเทิร์นกับตอนเลี้ยวเนี่ยทันทีสราบอกว่าคันเนี้ยแม้ว่าจะคันใหญ่ก็จริงแต่ว่าวงเลี้ยวแคบเท่ากับโมเดล3แต่หากพวงมาลัยเสร็จปุ๊บเนี่ยแรกๆจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่มันเหมือนไปค่อนข้างเร็วแต่ไอ้พวงมาลัยที่เวลาที่เราหมุนน่ะล้อด้านหลังมันจะเลี้ยวให้เฉพาะตอนที่ความเร็วต่ำเท่านั้นนะครับความเร็วสูงจะใช้ไม่ได้เนาะก็โหมดก็จะมีคอมฟอร์ตสปอร์ตนะฮะพอปรับปุ๊บเนี่ยช่วงล่างมันจะปรับตามด้วยความสูงของช็อคอัพอย่างเงี้ยก็จะปรับได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่คันนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับยางของเขาที่ใช้เป็นยางออลเทอเรนขนาดใหญ่แต่เวลาที่ผมขับอ่ะผมได้ยินเสียงมันน้อยนะครับเพราะว่าการเก็บเสียงของคันนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วตอนที่ปรับคอมฟอร์ตด้วยเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มสบายนะนี่เขาบอกแข็งนอกนุ่มในสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเออ
นี่ก็เป็นประสบการณ์กับ Cybertruck นะครับที่พวกเราได้มาลองสัมผัสใช้ระยะเวลาอยู่กับเขาไม่นานได้ขับสั้นๆไม่ได้มีพื้นที่ได้เทสความเร็วอะไรให้ได้ดูนะครับก็ถือว่าได้เห็นเทคโนโลยีของรถยนต์คันนี้ Tesla Cybertruck ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานมากเปิดตัวตั้งแต่ปี2019กว่าจะส่งมอบก็ปลายปี2023นะครับและตอนนี้เองยังไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการที่ลูกค้าเขาสั่งจองมาเทคโนโลยีหลายๆอย่างครับอย่างที่ผมได้เล่าไปทั้งเรื่องของตัวถังเอ่ยตัวถังแข็งแรงเอาค้อนทุบเอาอะไรก็ไม่บุบกระโดดทงกระโดดถีบหรือหนักสุดก็คือทนในเรื่องของการกันกระสุนได้ด้วยอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้กระจกก็มีความแข็งแรงครับอย่างกระจกข้างเนี้ยทนลูกเบสบอลเวลาที่เขาคว้างใส่112กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทนได้ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาพรีเซนต์มันมีแตกไงตอนนั้นเอามาล้อเลียนกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยคว้างใส่ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณฟรองส์นะฮะฝ่ายดีไซน์นี่แหละกว้างเลยปุ๊บแตกแต่รอบนี้ครับของจริงที่เป็นโปรดักชันรอดนะฮะแข็งแรงกระจกอะคูสติกครับหนาแล้วก็ปรับในเรื่องของการกันเสียงการกันร้อนแม้คันนี้ครับแข็งแรงนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยนุ่มในนะฮะผมให้คำนิยามคือแข็งนอกนุ่มในเสียงเข้าไปน้อยเวลาเราขับการขับขี่อะไรต่างๆที่ผมเล่าไปทั้งเรื่องของการบังคับพวงมาลัยเอ่ยมีคนถามผมว่ามันตอบสนองดีไหมตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบ steer by wire เนี่ยมันจะตอบสนองเหมือนกับพวงมาลัยที่เป็นแบบแรกหรือเปล่าอันเนี้ยผมว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับรถ four wheel drive พวก off road ต่างๆเท่าที่ผมลองขับนะคันนี้มันตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะใช้ระบบไฟฟ้านะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกระบบช่วยขับขี่เอ่ยที่ทาง Tesla เขามีดีอยู่แล้วการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งตัวแบตเตอรี่ระดับ800โวลต์สำหรับรถยนต์คันนี้นะฮะเป็นแบบ High Voltage ส่วน Low Voltage เขาใช้อยู่ที่48โวลต์อันนั้นก็คืออีก1ก้าวนะครับที่ทำมาเพื่อพัฒนาวงการโดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่48โวลต์นั้นผมว่าสำคัญเพราะว่าการที่รถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้ต้องการพลังงานสูงๆในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชาร์จเอ่ยการรันระบบต่างๆการรันหน้าจอการเปิดแอร์หรืออะไรต่างๆเขาต้องการพลังมากขึ้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตรงนี้ฮะคือกำลังต้องการสูงเราใช้โวลต์สูงขึ้นนะครับแรงดันสูงขึ้นเราจะใช้กระแสไฟน้อยลงความร้อนเกิดน้อยลงและที่สำคัญสายไฟที่เขาใช้เดินรอบรถคันนี้มันก็จะลดลงไปด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออนี่เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นนึงเพื่อที่จะถูกนำไปใช้กับรถยนต์รุ่นอื่นๆของ Tesla ในอนาคตแบตเตอรี่800โวลต์ที่เอามาใส่เพราะว่าคันนี้แบตเตอรี่ใหญ่แล้วก็ต้องการการชาร์จที่รวดเร็วนะฮะแล้วเขายังมีเรื่องของการมีแบตเตอรี่แพ็คสำรองที่สามารถติดตั้งเสริมเข้าไปได้มีหลายๆอย่างอีกมากมายสำหรับเทคโนโลยีของ Tesla Cybertruck คันนี้ผมก็นำมาฝากเท่าที่เราจะมีโอกาสได้และสำหรับแฟนๆ Tesla ในประเทศไทยหากอยากสัมผัสรถยนต์คันนี้ครับทาง Tesla ได้นำรถยนต์ Cybertruck ไปวางจัดแสดงเอาไปโชว์ตัวนั่นแหละอยู่ที่ Tesla Center ที่รามคำแหงนะครับซึ่งจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่6เมษายน2024นี้เป็นต้นไปถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถไปชมได้แต่ว่าสามารถลงทะเบียนได้เพื่อที่จะเข้าชมนะครับแน่นอนเราจะได้เห็น Cybertruck คันจริงตั้งแต่วันที่6เมษายนของ2024นี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนนะครับโอเคสำหรับข้อมูลของ Tesla Cybertruck ในรอบนี้นะครับคงฝากไว้เพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายๆอย่างแหละที่ผมคิดว่าขาดตัวบกพร่องหากใครอยากดูรีวิวการใช้งานจริงมีคลิปของคนไทยรีวิวไว้แล้วอีกช่องนึงเลยก็คือของ Bring Dive นะฮะสามารถไปรับชมได้นะฮะก็น้องเขาอธิบายไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยผมมีโอกาสอยู่กับเขาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็นำมาบอกเล่าเท่าที่สามารถบอกเล่าได้นะครับยังไงก็ถ้าหากใครมีข้อสงสัยหรือผมซาวเสียงหน่อยไหมอยากให้ Tesla Cybertruck คันนี้เข้าไปในประเทศไทยหรือเปล่าอ่ะลองคอมเมนต์ให้หน่อยเผื่อว่าทีมของ Tesla เขาจะมาจับตาดูนะฮะว่ากระแสในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างรถยนต์ความยาว5เมตรความกว้าง2เมตรกว่าๆของคันนี้อยากให้ไปเห็นในวิ่งในประเทศไทยหรือเปล่าราคาจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามกันเนาะแต่ตอนนี้ผมบอกให้เลยว่ายังไม่มีกำหนดการวางขายในประเทศไทยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่เดี๋ยวพบกันรอบหน้าผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ